สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะชนใครต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วสวัสดีค่ะโอ้ชนใครต้องขออภัยด้วยนะคะโอ้ชนพี่ดาวนะคะพี่ดาวรุ่งดินเลอร์ดับเก้าไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวไปย้อนนะคะพี่ดาวเดี๋ยวไปย้อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาเจอกันในวันดีๆสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูเต็งแป๊บหนึ่งใครมาแล้วฝากแชร์สวัสดีค่ะทุกคนมีเห็นคอมเมนต์อีกแล้วนะคะจะรวยใหญ่แล้วสวัสดีค่ะเล็กคาโบสวัสดีค่ะมาผิดเวลานะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าวันนี้ติดภารกิจโดยไม่รู้ตัวนะคะเพิ่งทำภารกิจเสร็จนะคะก็ขออนุญาตขึ้นเลยแล้วกันนะคะขอบคุณคนที่ช่วยแชร์นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวมาไวนะคะวันนี้มาไวไปไวไม่มาไวค่ะมาผิดเวลานะคะก็จะกินเวลาของคนอื่นเข้าไปเล็กน้อยนะคะเพิ่งเสร็จภารกิจเลยนะคะวันนี้เพิ่งเสร็จภารกิจขออนุญาตขึ้นเลยนะคะขออนุญาตขึ้นเลยน่าจะชนใครหลายคนอยู่นะคะโอเคแสงสีเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะคะแสงสีเสียงเป็นยังไงกันบ้างค้างไหมเอ่ยทุกคนค้างไหมถ้าไม่ค้างกด999ขอคนละ1แชร์นะคะสวัสดีเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะคะสวัสดีน้องยูสวัสดีน้องดาวสวัสดี CEO ครูอ้อยสวัสดีพี่หนิงนะคะสวัสดีจ๋าน้องอ้นนะคะ CEO น้องอ้นสวัสดีคุณติ้วพระประแดงนะคะคุณติ้วหรือคุณติ๋วคุณติ๋วใช่ไหมคะโอ้ยแต่ละต้องขออภัยนะคะถ้าหากอ่านผิดนะคะคุณติ๋วนะคะสวัสดีค่ะน้องแอสพี่สุโนนสูงนพเก้าไทยแลนด์นะคะสวัสดีคุณเพนสวัสดีน้องน้อยเห็นแค่นี้นะคะสวัสดีพี่ผู้สวัสดีคุณพินนะคะสวัสดีน้องนุชชี่เห็นไหมน้องนุชชี่อยู่ตั้งสวีเดนนะคะน้องก็มาไวมากสวัสดีนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเอาน้องหมอนอยู่ข้างหลังนี่เองมาวันนี้นะคะเห็นหัวข้อคอนเทนต์ไหมคะวันนี้เดี๋ยวนะคะดูแป๊บหนึ่งมีอย่างนี้ด้วยนะคะเลื่อนไม่ได้วันนี้นะคะตามหัวข้อคอนเทนต์เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะใครมาแล้วครูฝากแชร์ด้วยนะคะใครมาแล้วฝากแชร์ฝากเชิญด้วยเลยนะจ๊ะอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแชร์ตัวเองได้หรือยังขอไปดูแป๊บนึงโอเคนะคะแชร์ตัวเองได้แล้วสวัสดีจ้ะน้องต้นบุญสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีน้องตาลคนสวยนะคะอ่ะวันนี้นะคะครูจะมาในเรื่องของจุดเริ่มต้นบอกจุดหมายนะคะคืออะไรวันนี้อาจจะมาไม่นานนะคะอาจจะแต่พยายามคุมเวลาค่ะนะคะเพราะว่ากินเวลาคนอื่นสวัสดีค่ะบอสพี่อูนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตหลายยาวเลยไม่ได้ทักทายใครอย่าว่ากันนะคะขอคนละ1แชร์นะคะไปหน้าฟีดส่วนตัวเพราะว่าเป็นการแบ่งปันเป็นการให้นะคะอ่ะวันนี้นะคะครูมาในหัวข้อจุดเริ่มต้นนะคะบอกจุดหมายวันนี้ค่ะทำไมถึงมาในเรื่องนี้เมื่อวานได้รับอินบ็อกซ์อันนึงนะคะจะเกริ่นให้ฟังนิดนึงเมื่อวานได้รับอินบ็อกซ์นะคะมาถามบอกว่าเพิ่งเจอครูในเพจนะคะแล้วก็ถามว่าอยากลองขายออนไลน์ขายไม่เป็นเลยแล้วก็เล่านู่นนี่นั่นให้ฟังเยอะแยะมากมายนะคะเกี่ยวกับตัวสวัสดีค่ะบิ๊กมาม่ามาม่าหอใหญ่นะคะพี่รุ่งนะคะอ่ะเล่าต่อนะคะทีนี้น้องบอกว่าน้องอยากเริ่มต้นกับโลกออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่รู้ว่าจะทำได้จริงไหมไม่เคยช็อปออนไลน์ครูถามว่าเคยซื้อของผ่านออนไลน์ไหมน้องก็บอกว่าเคยช็อปออนไลน์นะคะเคยช็อปออนไลน์เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะคะแสงไม่ค่อยดีนะวันนี้เพราะว่าหันมุมอีกมุมนึงนะคะพอดีว่าตรงนี้มันจะมีที่ตั้งกล้องก็เลยหันมุมนี้นะคะอ่ะโอเคได้ละตั้งกล้องได้แล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องบอกว่าไอ้ครูถามว่าเคยช็อปออนไลน์ไหมเขาบอกว่าเคยสั่งของผ่านออนไลน์ครูก็เลยบอกว่าถ้างั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากทุกคนค่ะในที่นี้ครูเชื่อว่าเราทุกคนมีจุดเริ่มต้นเสมอในวันที่เราเรียนนะคะคุณคะ
เราก็เรียนเริ่มจากอนุบาลเราถึงจบป.4จบป.6จบม.3ม.6จบปริญญาอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเราก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนใครหลายๆคนถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเราก็จะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายหรือจุดหมายของเราคืออะไรตอนเราเรียนเป้าหมายหรือจุดหมายของเราก็คือต้องการเรียนให้จบเพื่อที่จะไปหางานทำเรียนให้จบเพื่อเอาใบปริญญาหรือเรียนให้จบเพื่อให้มีวุฒิอะไรก็ตามอ่ะขอให้ได้เรียนเรียนเพื่อให้รู้ถูกต้องไหมคะถ้าสมมติว่าเราอะค่ะไม่ได้เรียนอย่างเช่นเราไม่ได้เริ่มต้นจากอนุบาลเราจะไม่รู้เลยว่า A ถึง Z เขียนยังไงอ่านยังไงเราจะไม่รู้เลยว่ากไก่ถึงฮนคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกเขาไปว่าทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นสวัสดีค่ะคุณดาวนะคะส่งกำลังใจไปให้คุณแม่นะคะคุณแม่หน้าตาสดใสมากเลยนะคะพี่ดาวของเรานะคะพี่ดาวสรพงษ์นะคะคุณแม่ดูแลคุณแม่อย่างยอดเยี่ยมมากนะคะฝากให้ทุกคนไปติดตามไลฟ์ของคุณดาวสรพงษ์ด้วยนะคะดูแลคุณแม่คนเดียวนะคะแล้วก็คุณแม่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะส่งกำลังใจให้นะคะสวัสดีพ่ออ้อจิ๋มนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะไปต่อนะคะครูก็เลยมานึกถึงเรื่องนี้ได้ค่ะว่าวันนี้ครูขออนุญาตไลฟ์เรื่องนี้เลยนะคะว่าทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นและสวัสดีค่ะครูพิปานนะคะแล้วครูก็เชื่อว่าทุกจุดเริ่มต้นนะคะมันจะทำให้เราอะค่ะมันจะทำให้เราเห็นนะคะแต่เราต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนเสมออ่ะไม่ได้กินกาแฟแล้ววันนี้เริ่มจุดเริ่มต้นเริ่มไม่ชัดแล้วนะคะลิ้นเริ่มแข็งแล้วนะเราทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นถูกต้องไหมคะวันนี้ครูก็เลยนึกได้ถึงเรื่องนี้อยากเอาเรื่องนี้มาแบ่งปันเนาะครูค่ะก็เหมือนใครหลายๆคนไม่ว่าจะเล่ากี่ครั้งไลฟ์กี่รอบพูดกี่ค่ะพูดแบบกี่พันครั้งครูก็ยังพูดเหมือนเดิมค่ะครูมีจุดเริ่มต้นเสมอและทุกจุดเริ่มต้นของเราอะค่ะเราจะมีจุดหมายหรือเป้าหมายทุกจุดเริ่มต้นนะคะมันจะทำให้เราค่ะไปเจออะไรบางอย่างเจอความล้มเหลวเจอความสำเร็จเจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่ไม่ใช่แต่เราต้องมีจุดเริ่มต้นด้วยกันทั้งนั้นคุณเคยเป็นไหมเริ่มต้นจากความไม่ชอบสวัสดีค่ะน้องอ้อเมื่อวานน้องอ้อพาเที่ยวทะเลฟินหนักมากนะคะโอ้ยฟินบอสพี่อูก็ฟินนะคะฟินเหมือนได้ไปทะเลจริงๆเลยเพราะตอนนี้นะคะร่างกายเราต้องการทะเลหนักมากทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งทุกอย่างต้องการทะเลหนักมากเลยนะต้องการทะเลนะคะอ่ะไปต่อครูหาก็เลยคิดนะคะเอ้ยวันนี้ตั้งใจเลยว่าจะไลฟ์เรื่องนี้ดีกว่านะคะเราทุกคนค่ะไม่มีใครเก่งมาก่อนไม่มีใครทำอะไรเป็นมาก่อนไม่มีใครแบบเชี่ยวชาญชำนาญเอาง่ายๆเลยคุณอ้อน้องอ้อของเราอะค่ะน้องอ้อสปาเกาะสมุยเจ้าแม่สปาเกาะสมุยอะค่ะคุณลองไปถามเขาสิเขาเกิดมาเขาทำเป็นเลยไหมเขาเกิดมาแล้วเขารู้เลยไหมว่าเขาจะรวยจากธุรกิจสปาเขาจะรวยจากการทำที่พักทำอะไรแบบนี้ทำรีสอร์ทหรืออะไรแบบนี้ค่ะค้างใช่ไหมคะใครค้างกด1ใครไม่ค้างกด9ค้างไหมคะของครูไม่ค้างนะอ่ะถ้าค้างแสดงว่าสัญญาณนะคะดูที่สัญญาณเราด้วยนะคะแต่วันนี้ครูไม่ค้างนะคะครูไม่ค้างนะคะวันนี้ทุกคนค้างไหมอ่ะของคุณพินค้างใช่ไหมคะของคนอื่นค้างไหมไม่ค้างกด9นะคะจะได้ไปต่อนะคะอยากให้แม่มาโอ้ยได้ไปแน่ๆค่ะค่ะน้องอ้อนะคะปักหมุดปักธงไว้แล้วนะคะจะไปเที่ยวให้รอบโลกเลยนะคะโควิดไปก่อนนะคะโควิดซ้ำเมื่อไหร่โควิดไปอยู่แล้วล่ะค่ะเขามาได้เขาก็ไปได้นะคะเดี๋ยวโควิดไปเมื่อไหร่เที่ยวรอบโลกกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคนะคะไม่ค้างนะคะโอเคงั้นไปต่อนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะว่าครูก็ไม่ได้เก่งแต่ครูมีจุดเริ่มต้นทุกอาชีพเลยครูจำได้เลยค่ะตอนครูจบปริญญามาใหม่ๆเนาะวันนี้เหมือนกับการมาพูดมาคุยกันแล้วกันนะคะว่าตอนครูจบมาใหม่ๆนะคะจุดเริ่มต้นของครูคืออยากทำงานทำไมถึงอยากทำงานเพราะอยากมีเงินทุกคนค่ะเรียนจบมาก็อยากทำงานอยากมีเงินเรามีจุดเริ่มต้นคือการทำงานเราไม่รู้หรอกว่าการเริ่มต้นของเราจะไปจบที่ตรงไหนคุณว่าจริงไหมวันนี้ถ้าคุณไม่เริ่มต้นคุณก็จบตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นนะคะทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นค่ะแล้วเราจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะไปจบที่ตรงไหนจะไปจบเป้าหมายอะไรจะไปจบความสำเร็จความล้มเหลวหรือว่าอะไรก็ตามครูค่ะมีจุดเริ่มต้นหลายรอบมีจุดเริ่มต้นเกิน10 20 30รอบนะคะจุดเริ่มต้นนั่นแสดงว่าทุกจุดเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกค่ะทุกจุดเริ่มต้นของเราอะค่ะมันบอกเราได้เสมอค่ะว่าจุดหมายของเราคืออะไรยกตัวอย่างอย่างเช่นในวันที่ครูไปสมัครงาน
แล้วเริ่มทำงานเป็นวันแรกจุดเริ่มต้นนั้นมันบอกถึงจุดหมายเลยนะคะว่า1จุดหมายของครูคือต้องการมีเงินเยอะๆต้องการทำงานแล้วประสบความสำเร็จอยากในวันที่ทำงานวันแรกนะคะเข้าไปทำอะค่ะเรารู้จุดหมายเราเลยค่ะว่าเราอยากสำเร็จเรารู้จุดหมายเราเลยว่าเราต้องการอะไรเหมือนกันค่ะพอเราเปิดร้านอาหารพอครูเปิดร้านอาหารครูก็มีจุดเริ่มต้นของการคิดว่าเราจะทำเป็นไหมเราต้องเริ่มต้นยังไงนะเราจะต้องติดต่อใครเราจะต้องทำอะไรยังไงครูมีจุดเริ่มต้นแล้วทุกจุดเริ่มต้นนะคะมันจะมองไปที่จุดหมายเลยมันจะบอกเราเลยว่าจุดหมายของเราคืออะไรตอนทำร้านอาหารจุดหมายของครูคือเงินจุดหมายของครูคือทำอาหารให้อร่อยให้คนติดใจแล้วกลับมากินซ้ำทุกครั้งที่มีจุดเริ่มต้นเราจะมองเห็นแสงเสมอถ้าวันนี้ใครหลายๆคนนะที่ถามครูมาที่ทักครูมาในอินบ็อกซ์นะคะครูบอกครูเลยต่อให้คุณนั่งดูอะไรหลายๆอย่างว่าฉันเหมาะกับอะไรฉันถนัดอะไรฉันต้องไปเรียนตรงนี้ก่อนไหมฉันต้องพร้อมก่อนไหมฟังนะคะสมมุติคุณบอกว่ารอพร้อมก่อนคุณอยากรวยครูถามคุณว่าคุณอยากเอาไม่ต้องอยากรวยหรอกคุณอยากได้เงินการที่เราอยากได้เงินเราต้องมีจุดเริ่มต้นไหมคะเราจึงจะได้เงินไม่ใช่ว่าเราอยากได้เงินแล้วเราได้เงินเลยนะคะมันต้องมีจุดเริ่มต้นมันจึงไปเห็นถึงจุดหมายถูกต้องไหมคะจุดหมายของเราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือเงินแต่ถ้าคุณไม่ออกเดินทางไม่มีจุดเริ่มต้นคุณก็ไม่มีวันได้เงินเหมือนกันค่ะวันนี้อย่ารอพร้อมไม่ต้องรอค่ะต้องไปเรียนนั่นก่อนต้องไปเก่งนี่ก่อนดูครูอ้อยวันนี้ขอพูดถึงครูอ้อยอีกครั้งนึงถ้าวันนี้ครูอ้อยรอให้เก่งก่อนเดี๋ยวขอไปเรียนก่อนนะครูขอให้ไปตัดต่อให้เก่งก่อนขอให้ตัดคลิปให้เก่งก่อนขอให้ทำภาพให้เก่งก่อนแล้วถึงจะมาช่วยครูนะป่านนี้ครูอ้อยคงไม่เก่งเบอร์นี้ค่ะครูอ้อยมาตั้งแต่ตัดต่อยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตัดคลิปก็โอเคตัดหน้าตัดหลังอะไรแบบนี้แล้วก็ทำวิดีโอทำรูปภาพก็ยังไม่ได้แบบอะไรมากนะคะก็เหมือนพวกเรานี่แหละค่ะฝึกทำก็เหมือนที่ครูไปฝึกนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราทุกคนนะคะเรามีจุดเริ่มต้นเพราะเราค่ะจะต้องไปเห็นจุดหมายของเรามันจะบอกจุดหมายเราได้เลยถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มคุณจะบอกจุดหมายของตัวเองไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานนั่นแหละนะคะครูก็ได้บอกคนนี้ซึ่งเขาค่ะมีฐานะค่อนข้างดีเดี๋ยวนะจำไม่ได้ละว่าเขาทำอาชีพอะไรแต่รู้ว่าเขาก็ฐานะค่อนข้างดีแล้วช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ธุรกิจไปไม่ได้เป็นช่วงที่อยากเรียนรู้ขายออนไลน์ไม่เป็นเลยแต่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วอยากขายอะไรหลายๆอย่างอะค่ะอยากมีอะไรได้เสริมครูบอกเลยนะคะแค่อยากไม่ได้แค่อยากมีรายได้เสริมแค่อยากไม่ได้ค่ะทุกอย่างค่ะจุดเริ่มต้นกับเป้าหมายมันต้องประกอบกันถ้าวันนี้ค่ะเราต้องถามตัวเองว่าการที่เราจะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ค่ะเราตกงานอ่ะวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนาะพี่รุ่งส่งมาใช่ไหมคะห้างใหญ่ห้างดังห้างที่อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยกับโคราชปิดตัวค่ะปิดตัวอย่างกระทันหันพนักและเป็นห้างใหญ่ด้วยนะคะเป็นห้างที่อยู่คู่กับโคราชมาตั้งแต่ครูเกิดเลยค่ะเป็นห้างที่ครูเกิดแล้วครูก็ได้ยินชื่อห้างนี้แล้วก็ได้แบบอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะห้างนี้ถูกปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะคะถูกปิดตัวไปอย่างถาวรครูวันครูเห็นที่พี่ลุงส่งมาสิ่งนึงที่ครูนึกอะค่ะมีจำนวนคนเท่าไหร่ที่ตกงานมีจำนวนคนอีกเท่าไหร่ที่ยังผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนยังเป็นหนี้อีกเยอะแยะมากมายมีคนอีกจำนวนเท่าไหร่ที่โอ้โหอายุเยอะแล้วแม่บ้านหรือคนที่มาขายของที่อายุเยอะแล้วคุณคิดดูนะคะคนจำนวนเท่าไหร่คะที่ได้รับผลกระทบแต่ถามว่าวันนี้ค่ะเจ้าของห้างเขาก็สู้สุดตัวแล้วถ้าเขาไม่ปิดเขาก็ไปต่อเขาจะไปต่อยังไงคะไม่มีคนเดินขายของไม่ได้แบกภาระเขาแบกภาระเนี้ยมานานมากแล้วนะคะเพราะโควิดเรามั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วมัน3รอบแล้วเขาก็แบกรับภาระตรงนี้จนในที่สุดแล้วเขาแบกไม่ไหวนะคะนี่เป็นสิ่งนึงใช่ค่ะห้างดังในโคราชประกาศหยุดนะคะแต่ยังมีร้านนะคะเช่าที่ชั้นจีแต่คนงานก็ตกงานเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เขาจะเปิดใหม่อีกหรือไม่อันนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะ
ต่เขาก็ประกาศปิดนะคะแต่เขาก็คงจะไม่แบบปิดปึ้งกระทันหันเพราะว่ามันก็ยังมีอีกหลายๆภาคส่วนหลายๆคนหลายคนนะคะที่เขาไม่รู้จะไปต่อยังไงอะไรแบบไหนนะคะขอบคุณมากลูกทีนี้พอพี่ลุงส่งมาค่ะครูก็รู้สึกอะค่ะว่าจะมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ยังไม่รู้อะไรแบบพวกเราอะค่ะยังไม่รู้โลกออนไลน์เพราะเขาทำงานเต็มวันเขาทำงานเต็มเวลาเขาทำงานประจำมาตลอดคุณรู้ไหมว่าวันนี้พวกคุณโชคดีมากที่ได้อยู่บนโลกออนไลน์จำได้เลยเมื่อวานก่อนมั้งไปหาเมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานนะคะเป็นคนความจำค่อนข้างเลิศประเสริฐศรีน่าจะเมื่อวานไหมไปหาพี่ลุงนะคะไปหาพี่หนุ่มพี่ลุงไปเจอพี่หนุ่มสิ่งหนึ่งค่ะที่เราคุยกันที่พี่หนุ่มพูดเราโชคดีมากนะบอสที่เราอะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วอะที่เรามาอยู่ในโลกออนไลน์ก่อนโควิดจะมาเรามาอยู่ในโลกออนไลน์ก่อนที่วิกฤตต่างๆจะเกิดขึ้นเรามาศึกษาก่อนเขาถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นที่หนึ่งไม่ได้มาก่อนใครแต่หมายความว่ามาก่อนที่วิกฤตอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆเราได้เก่งก่อนอย่างน้อยๆเราได้รู้ก่อนอย่างน้อยๆเรามีทางหนีทีไล่อย่างน้อยๆเรามีประสบการณ์เราคุยกันแบบนี้จริงๆนะคะกับพี่หนุ่มเมื่อวานจะบอก พี่ลุงสมองมันจะไม่แล่นถ้าเราไม่ได้รับสิ่งนี้ โอ้ยนะคะกินกาแฟจนบอสบอกว่าพี่พรทำกาแฟขายเลยนะคะรับรองว่ากาแฟพี่พรจะขายดีมากเพราะเชื่อว่ากาแฟของพี่พรนะคะจะต้องแบบกินแล้วฉลาด โอ้พูดไปนะคะก่อนที่จะกินกาแฟแป๊บนะคะมีการสมองมันไม่เลื่อนไหลนะคะปิดไมค์นิดนึงโอ้โหอีคาเฟอีนทำไมกลิ่นมันอีพูดไม่ถูกเลยความจำมาเลยนะสมองดีงามพระรามเก้าแล้วทีนี้นะคะคุณต้องให้อภัยครูนะคะครูติดคาเฟอีนตั้งแต่ที่กินกาแฟได้นะคะก็บ้าคลั่งมากนะคะกินวันละ3แก้วอันนี้ลดได้เหลือวันละแก้วนี่คือน่ารักสุดๆนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะคุณคะกินกาแฟเยอะคุณก็ห้ามลืมสิ่งนี้นะคะห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะสิ่งนี้เป็นสมุนไพรที่จะตื้อๆๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่กินคาเฟอีนใครที่กินแอลกอฮอล์หรือใครที่กินอะไรก็ไม่รู้อะวันนี้กินอะไรเยอะแยะมากมายเลยกินทุเรียนอย่างนี้กินแบบของหมักของดองของทอดอย่างนี้หรือกินอะไรเข้าไปที่แบบอย่างนี้คุณกินอะไรกินไปเถอะคุณคะชีวิตมีชีวิตเดียวเชื่อครูเหอะมีชีวิตเดียวอย่าไปทำบาปร่างกายให้มากเลยนะคะโอเคเนื้อสัตว์ใหญ่เราไม่กินโอเคเข้าใจได้เพราะครูก็ไม่กินครูก็ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่มาเป็น10ปีแล้วนะ10กว่าปีแล้วนะจะ20ปีแล้วนะคะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่เลยนะคะเนื้อหมูเนื้ออะไรก็จะกินน้อยมากนะคะถ้ากินก็คือกินหมูกระทะแต่ถ้าอย่างอื่นคือไม่กินนะคะพวกแกงนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางไก่เป็นทางสัตว์เล็กเป็นปลาน้อยๆเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็ดก็ถึงไม่ค่อยได้ร่างกายก็ประมาณนี้แต่จะบอกว่ากินไปเถอะอยากกินอะไรกินไปชีวิตมันมีชีวิตเดียวไม่รู้ว่าตายจากชีวิตนี้จะไปเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกินไปแต่กินไปก็ต้องรักร่างกายด้วยกินไปก็ต้องหาอะไรดีๆมาช่วยเขาแบบเอาออกบ้างไม่ใช่แบบโอ้โหวันหนึ่งกูกินดะเลยอันนี้ก็กินอันนั้นก็กินน้ำอารมณ์5ขวดชากาแฟนู่นนี่นั่นมากินไปเหอะไม่มีใครว่าหรอกค่ะความสุขของใครของมันกินไปเหอะแต่กินแล้วก็ต้องรักตัวเองด้วยกินแล้วก็รู้จักอะไรที่มันดีก็เก็บไว้อะไรมันเสียก็เอาออกโอเคมั้ยคะอันนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะกินแล้วก็ต้องกินอันนี้ไปด้วยเลยนะคะอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวประกาศให้นิดนึงนะคะประกาศให้นิดนึงว่าตอนนี้ขาดตลาดนะคะอีกแล้วอ่ะตอนนี้แคปซูลขาดตลาดนะคะอะไรที่เป็นริดร้อนอะไรประมาณนั้นก็จะขาดตลาดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอดใจรอนะคะอาทิตย์หน้าก็แววว่าจะมาไหมเดี๋ยวยังไงแจ้งพี่ลูกอีกทีนะคะตอนนี้ขาดตลาดหนักมวกๆนะคะสำหรับตัวเนสนะคะในยุคแบบนี้อันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องกินเนาะเพราะว่าเราก็เสี่ยงกับอะไรก็ไม่รู้นะคะกินไปเถอะกินดูแลตัวเองไม่ได้มีอะไรมากกินไปอยากกินก็กินมีตังก็จะกินประมาณนี้ไม่มีตังก็จะกินประมาณนี้โอเคไหมไม่ต้องให้พูดเยอะนะคะเพราะพูดเยอะแล้วมันปวดตับ
นะคะให้พูดน้อยๆเอาเป็นว่ากินไปเหอะอยากกินอะไรหมูย่างหมูอะไรหรืออยากกินหมูกระทะอยากกินอะไรแต่อย่าไปกินที่ร้านนะคะอย่าไปกินที่ร้านสั่งมาพอสั่งมาแล้วก็ให้เขาวางไว้สักพักนึงนะคะอย่าเพิ่งไปแตะไปต้องอะไรเยอะเพราะว่าอย่าไปฉีดอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากินเข้าปากแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงจับถุงจับถุงอะไรเสร็จก็ใช้แอลกอฮอล์ฉีดมือล้างมือสักนิดนึงแล้วก็มานั่งกินอย่างสบายใจโอเคนะคะช่วงนี้ทำอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงกินอะไรก็กินเข้าไปหลังจากนั้นก็อะไรนะพี่ลุงเหมือนแบบได้กินกาแฟแล้วเสียงมาใช่ไหมหรืออะไรยังไงนะคะอ่านไม่ทันนะคะประกาศพี่ลุงบอกประกาศนะคะว่าแคปซูลขาดตลาดถามว่าตัวนี้ขาดไหมตัวนี้ก็หมดแต่ว่าผลิตทันนะคะน่าจะมาพร้อมๆน่าจะมาพร้อมๆกับแคปตอนนี้รอแป๊บนึงแคปขาดตุลาดฟังนะคะแคปซูลขาดตุลาดนะคะแคปซูลขาดตลาดนะคะใครที่ไม่ได้ตุนแคปซูลอันนี้ก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะไม่รู้อะไรอีกเยอะมากคือจะพูดได้เหล่าได้นะคะคุณคะคุณเชื่อครูไหมไอ้ที่ว่าขาดตลาดอยู่แล้วน่าจะขาดกันเป็นปีถ้าครูพูดได้นะถ้าครูพูดได้แต่ด้วยความที่พูดได้ไม่มากพูดได้ไม่เยอะก็เลยเอาเป็นว่าพูดได้แค่ว่าขาดตลาดแล้วกันเอาเป็นว่าใครไม่มีควรมีโอเคนะพูดเยอะไม่ได้จริงๆเจ็บคออุ๊ยไม่เจ็บคอเพราะเจ็บคอไม่ได้เจ็บคอเดี๋ยวถูกส่งตรวจกินดีก่อนนะเอาเป็นว่ากินอะไรเข้าไปแล้วก็ดูแลตัวเองนิดนึงเฮ้ยรู้สึกว่ากินไปแล้วเจ็บคอรู้สึกว่าอาแฮมรู้สึกนู่นรู้สึกนี่อะไรก็ว่ากันไปก็จัดนะคะจัดเถอะนะอย่าให้ต้องถึงกั้นก่อร้องเลยจัดนะคะเอาเป็นว่ามีติดบ้านเถอะนะคะมีลูกกันไหมมีพ่อแม่กันไหมมีคนที่รักไหมถ้ามีนะคะบางทีแบบว่าของมันต้องมีอ่ะนะของมันต้องมีถ้าเรามีคนที่เรารักอันนี้ไม่ได้ขายของนะแค่ออกมาบอกโอเคไม่ได้ขายของนะคะเพราะอย่ามาทักซื้อฉันนะคะไม่มีขายค่ะฉันไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทักถามทีมงานใต้โพสต์นี้นะคะแล้วการฝากร้านอย่าใส่ลิงก์นะจ๊ะที่รักอย่าใส่ลิงก์ไลน์อย่าใส่ลิงก์Facebook อย่าใส่ลิงก์เข้าใจคำว่าลิงก์ไหมคะลิงก์คอควายกรันนะคะลิงก์คือค่ะเพราะการใส่ลิงก์ตอนนี้นะคะ Facebook จับนะจ๊ะโอเคไหมอย่าใส่ลิงก์คือนะคะไม่ต้องใส่ค่ะถ้าจะใส่ก็ใส่เบอร์โทรไปเลยชัดเจนฉันชื่อนี้อยู่จังหวัดนี้อยู่ประเทศนี้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะหรือถ้าเป็นคนต่างประเทศนะคะมีพิกัดอยู่ประเทศไทยมั้ยคะถ้ามีใส่เบอร์โทรพิกัดประเทศไทยมาไม่ต้องใส่ลิงก์เคอร์นะคะเพราะถ้าคุณใส่ลิงก์เคอร์คือคุณจะโดนเขาจับได้นะคะว่าคุณขายของแล้วคุณก็จะโดนบล็อกตามระเบียบนะคะไม่ต้องทักซื้อครูพี่พรนะคะครูไม่มีของขายนะจ๊ะคือที่บริษัทเอี้ยงตับค่ะพี่ป่านพี่รุ่งมากวาดเอาไปเรียบตั้งแต่นานมากแล้วค่ะนะคะไม่มีจะกินอ่ะไม่รู้พี่ป่านอยู่หรือเปล่าคือที่บ้านก็ไปยืมพี่ป่านมา20กล่องอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคะพูดจริงไปยืมมากินขันไม่ได้ค่ะไปยืมมากิน20กล่องนะคะไปยืมกับคุณแม่ปุ้ยทั้งนั้นก็แทบจะไม่มีเหลือแล้วไปป้นแม่ปุ้ยไม่รู้ได้ครบ20กล่องไหมนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ขายของนะคะแค่สมมติบอกว่าควรมีติดบ้านนะจ๊ะถ้าหากว่าเรารักใครเรารักตัวเองเรามีคนที่เรารักเราควรมีติดบ้านเพราะเชื่อครูเหอะในอนาคตไม่ไกลทุกบ้านต้องมีนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อยั่วใครทั้งนั้นนะคะจับตาดูละกันว่าชนิตาพูดอะไรเราจริงหรือเปล่านะคะทุกบ้านต้องมีติดบ้านนะคะต้องมีค่ะทุกคนจะอยากได้ทุกคนจะอยากมีติดบ้านเหมือนเป็นแบบของที่ขาดไม่ได้เป็นชาสามัญประจำบ้านอะไรประมาณนี้อันนี้เราก็คาดหวังอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ยามวิกฤตแบบนี้ในสภาพที่เป็นแบบนี้นะคะควรมีติดบ้านนะจ๊ะนะจ๊ะแค่นั้นแหละไม่ได้ขายของนะคะแค่โฆษณาแต่ไม่เกินจริงนะคะไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะอ่ะโอเคต่อนะคะเมื่อกี้ถึงไหนกันแล้ว TikTok อ่ะจุดเริ่มต้นเห็นไหมคะครูค่ะก็มีจุดเริ่มต้นเหมือนพวกคุณเหมือนกันถ้าวันนี้ค่ะคุณไม่รีบเริ่มไม่เริ่มขายไม่เริ่มเข้ามาคุณคะคนตกงานอีกจำนวนเยอะ
คนที่จบมาไม่มีงานจำนวนเยอะแล้วที่สำคัญนะครูจะบอกอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นอสมไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเดี๋ยวปีหน้าครูบุกทุกหน่วยงานครูจะบุกไปให้ความรู้เรื่องออนไลน์ฟรีคุณคะใครจะไม่อยากเรียนกับคนที่เคยเป็นหนี้30ล้านแล้วประสบความสำเร็จมีธุรกิจเป็นหลักเกิน100ล้านเพราะว่าจากการขายออนไลน์ 100% ถามว่าคุณเชื่อครูเหอะครูอะค่ะปีหน้าครูบุกแน่ๆนะคะทุกที่ที่ครูไปได้นะคะถ้าโควิดไปเมื่อไหร่ครูบุกเมื่อนั้นนะคะครูจะไปให้ความรู้คนลักยากครูจะไปให้ความรู้คนที่เขาสามารถแบบหารายได้เพิ่มได้เขาสามารถเอาสิ่งดีๆไปบอกต่อได้ครูจะบุกทุกที่ค่ะเพื่อให้เขารู้ว่าการขายออนไลน์ง่ายนิดเดียวแค่มีมือถือใครนะคะที่พร้อมจะไปแบ่งปันกับครูนะคะปักหมุดใต้นี้เลยนะคะครูไปไหนคุณไปด้วยนะคะไปให้ความรู้ชาวบ้านค่ะไปให้ความรู้อสม.ค่ะคุณคะไม่ใช่แค่รากหญ้านะคะจะบอกว่าหน่วยงานใหญ่มากขอบอกว่าใหญ่มากจริงๆติดต่อครูมา2รอบแล้วนะคะให้ครูไปสอนเกี่ยวกับออนไลน์เป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากๆค่ะพี่ลุงรู้เนาะพี่ป่านรู้เนาะจำได้ใช่ไหมคะครูปฏิเสธไป2รอบแล้วค่ะที่ครูปฏิเสธไม่ใช่ครูไม่อยากให้ความรู้เขานะคะครูเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าทุกอย่างอ่ะมันต้องเป็นเวลาของมันนะคะมันต้องดูที่ครูด้วยดูที่สิ่งที่ครูหาตั้งเป้าไว้ในแต่ละช็อตด้วยว่าปีนี้จะทำอะไรปีต่อไปวางแผนไว้ว่ายังไงแล้วปีต่อไปจะไปยังไงอย่างที่ครูบอกค่ะถ้าครูสามารถปั้นรากหญ้าให้เป็นมหาเศรษฐีได้นั่นแสดงว่าครูประสบความสำเร็จครูสามารถไปแบ่งปันได้ว่าเราอ่ะสามารถปั้นคนอย่าเรียกว่าเราปั้นเลยเราสามารถให้ความรู้ของคนทำให้คนที่เขาแบบเผาถ่านขายเป็นแม่บ้านจบป.4จบป.1จบป.6จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้ทุกวันนี้ชีวิตสบายไม่ต้องเผาถ่านขายหรือว่าเป็นแม่บ้านแต่ก็หาเงินได้หรือทำงานประจำเงินเดือนเป็นแสนแสนก็มาทำงานออนไลน์เงินเดือนนำรายได้ประจำไปแล้วนี่คือหลักฐานที่เราเก็บมาตลอดค่ะเพื่อที่ว่าวันนึงค่ะครูจะไปให้ความรู้นะคะครูจะไปให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆนะคะอาจจะไปแบบคือจริงๆแล้วอ่ะมีคนนะคะก็อยากให้ครูไปด้วยนะคะก็เป็นแบบครูบาอาจารย์นี่แหละนะคะอยากให้แต่ครูค่ะมีความคิดก่อนนั้นนานมากแล้วครูไม่ได้มาพูดหลังจากที่เขามาเชิญนะคะถามพี่ป่านพี่ลุงได้เลยว่าครูคิดเรื่องนี้มาเกินปีแล้วนะคะที่จะไปให้ความรู้อสม.จะไปให้ความรู้หน่วยงานต่างๆเราไปให้ความรู้เราไม่ได้ให้เขามาขายของของเราค่ะแต่เรากำลังจะไปให้ความรู้ว่าการที่เรามีมือถือมีเวลาฟังนะคะการทำงานประจำการเป็นแม่บ้านหรือการทำในงานในหน่วยงานใดๆก็ตามเราไม่ได้ไปกินเวลาของเขาเรามีเวลาว่างหรือเราเอาเวลาไหนได้บ้างที่จะมาโพสต์ขายที่จะมาขายของออนไลน์ที่จะมาอยู่ในโลกอีกหนึ่งโลกคุณรู้ไหมว่าเด็กสมัยนี้ค่ะเขาเก่งมากเด็กสมัยนี้เก่งมากเขาเรียนมาแล้วเขาก็เอามาใช้ในโลกของโซเชียลครูมาดูน้องโฟมน้องโฟมก็เก่งมากสามารถใช้ความคิดใช้ไอเดียวาดรูปภาพออกมาเขามีจินตนาการเขาชอบวาดรูปครูพี่ลุงพี่ป่านล่าสุดก็วาดยังไม่ได้ส่งให้พี่ป่านพี่ลุงดูเลยเขาเป็นคนชอบมีจินตนาการแบบจินตนาการเขาเด็ดมากอ่ะเขาชอบมองว่ามาดของพี่ลุงเป็นแบบนี้มาดไอ้มาดของน้าลุงเป็นแบบนี้มาดของป้าปานเป็นแบบนี้มาดของแม่เป็นแบบนี้แล้วเขาก็ชอบจินตนาการวาดในเรื่องต่างๆแบบนี้ค่ะครูมีความรู้สึกว่าเด็กอะค่ะเด็กสมัยนี้เก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็เก่งในสมัยของเราแล้วเราก็ไปให้ความรู้สำหรับคนที่เขาเก่งน้อยกว่าเราเข้าใจยังคะบางทีเขาอะเก่งกว่าเรานั่นแหละแต่ในบางอย่างบางพื้นที่บางเรื่องเขามีความเก่งน้อยกว่าเราครูคิดเรื่องนี้มานานมากแล้วค่ะนะคะตั้งแต่เป็นน่าจะปีกว่า2ปีแล้วนะคะว่าครูอยากไปสอนคนที่อยากมีความรู้เรื่องโลกออนไลน์ที่จริงๆเขามีโอกาสนะคะจริงๆแล้วเขามีโอกาสแต่ว่ามุมมองเขาน้อยแต่คนที่ไปให้ความรู้เขาน้อยแต่ข้อจำกัดในชีวิตเขาเยอะเข้าใจยังจริงๆคนหลายอาชีพมีโอกาสเยอะกว่าพวกเราก็มีแต่ด้วยความที่เขาอะค่ะมีข้อจำกัดในชีวิตมากไปอย่าลืมนะคะใครจะเชื่อว่าห้างใหญ่มากที่เป็นห้างเป็นห้างที่เป็นจุดกำเนิดของโคราชก็ว่าได้คนโคราชทุกคนต้องรู้จักอะค่ะแบบดังมาตั้งแบบ
แล้ววันนึงต้องหยุดตัวไปไม่มีใครคิดมาก่อนหรอกค่ะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทค่ะมีอาชีพ2อาชีพขึ้นไปมันย่อมดีกว่า1อาชีพอยู่แล้ววันนี้ฉันมีอาชีพแม่บ้านแล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปมีอะไรคุณคะวันนึงถ้าคุณตกงานอาชีพแม่บ้านขึ้นมาคุณยังมีอาชีพออนไลน์นะคะอย่าลืมนะคะทุกวันนี้ครูค่ะก็ตกงานค่ะตกงานอาชีพแม่บ้านค่ะตกงานเลยนะคะพอบอสไม่ให้ทำคือตกงานเลยคือทำแล้วแบบเกะกะเขาอะไรอย่างเงี้ย ตกงานค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะตกงานเหมือนครูแต่เห็นไหมคะครูมีงานออนไลน์รองรับบอได้ซีเรียสเลยที่ตกงานแม่บ้านนะคะงานแม่บ้านนี่คือตกงานไปแล้วนะคะอันนี้แต่ตอนนี้ค่ะมีงานที่รองรับก็คืองานออนไลน์อีกก็คืองานลงทุนเฮ้ยเราโชคดีอะถึงเราจะไม่ได้เป็นแม่บ้านถึงเราจะไม่ต้องกวาดถูล้างนู่นนี่นั่นพับป้าตักป้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบอสทำอะไรไม่ถูกใจบอสพี่อูเราตกงานแต่เราก็มีงานรองรับแล้วก็มาช่วงจังหวะที่พี่อูตากผ้าเราก็มาเล่นมือถือเราก็มาดูใครไลฟ์แล้วเราก็มาหาความรู้ใส่ตัวเห็นไหมคะคุณคะอยากจะบอกทุกคนวันนี้อย่าประมาทกับชีวิตอะไรที่เริ่มต้นได้เริ่มต้นซะเพราะทุกจุดเริ่มต้นถึงแม้มันไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่คุณได้จากการเริ่มต้นคือความรู้ทำไมครูเหมือนคนที่เก่งทุกเรื่องเลยมองตัวเองยังว่าเต็งเก่งทุกเรื่องเลยอะเทรดหุ้นก็วันนี้ซื้อแหวนทอง400วงวันนี้กรี๊ดไปกับคุณคะวันนี้จ่ายเงินไปเกือบล้านซื้อแหวนค่ะคุณวันนี้นะคะอันนี้คือแบบซื้อแค่เสี้ยวเดียวนะคะจริงๆจะต้องซื้ออีกเป็นพันๆวงนะคะแต่เราก็ซื้อนะตามโอกาสนะคะตอนนี้ทองลงนิดนึงก็ซื้อแหวน400วงก็หมดไปเกือบล้านนะคะโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณฟังนะถ้าวันนี้เราไม่ศึกษาอะไรเลยเราไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยเราไม่รู้อะไรเลยคุณคิดว่าเราจะไปเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวหลังโควิดค่อยเริ่มต้นเหรอคะหลังโควิดเริ่มต้นได้ประสบการณ์ไม่มีไม่เริ่มวันนี้หรอคะมีประสบการณ์กันตั้งแต่วันนี้เลยเจ็บก็เจ็บวันนี้เลยสำเร็จก็สำเร็จเลยมีฟังนะทุกการเริ่มต้นไม่มีขาดทุนคุณเชื่อไหมทุกการเริ่มต้นไม่มีขาดทุนนะหลายคนอาจจะสงสัยครูไม่แจกแหวนแล้วทำไมซื้อแหวนเยอะคุณคะ CEO เขาเตรียมมาปิดกันละตุ๊บละตับ20คนนู้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดู CEO ได้แหวนคนละเท่าไหร่คะบอกแล้วว่าโอกาสหมดไปแล้วนะคะตอนนี้เปิดก็ไม่ได้นะไม่ได้นะคะหมดโอกาสไปแล้วค่ะแต่อีฉันก็ต้องเตรียมแหวนไว้ให้เขาไงเพราะเขาปิดทันเดือนธันวาที่แล้วนะคะอย่าจะงงไงซื้อแหวนให้ใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อนะถ้าวันนี้ค่ะเราไม่เริ่มต้นบางคนกลัวการเริ่มต้นการไม่เริ่มต้นน่ากลัวที่สุดฟังนะทุกคนแชร์ออกไปการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่พอเริ่มต้นปุ๊บเห็นกำไรปั๊บแต่การไม่เริ่มต้นคือสิ่งที่โคตรน่ากลัวเพราะคุณจะไม่ได้ประสบการณ์คุณจะไม่มีความรู้คุณจะไม่มีไอเดียคุณจะไม่รู้จักการล้มเหลวคุณจะไม่รู้จักความสำเร็จคุณจะไม่เห็นการเดินทางคนไม่เริ่มต้นคือคนที่ขาดทุนเพราะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทัศนคติใหม่ๆไม่ได้การเรียนรู้ใหม่ๆไม่ได้ความรู้ใหม่ๆอยู่กับที่แต่ถ้าพอใจก็ฉันพอใจอะที่จะไม่เริ่มต้นไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะทุกวันนี้มันไม่มีถูกผิดหรอกค่ะนะคะคนสอนก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ความคิดเลยมันอยู่ที่แนวความคิดครูคิดว่าครูค่ะทำไมดูเหมือนเก่งใครมองก็คือทุกคนนะคะเพื่อนครูค่ะเกือบทุกคนมีแต่คนบอกเวลาเจอกันหรือเวลาได้คุยกันทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าพรทำไมแกเก่งทุกด้านเลยวะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้อวยตัวเองแต่ถ้าทุกวันนี้ฉันก็ยอมรับนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนบ้าอย่างเงี้ยบ้า
ไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกก็เหมือนแกแหละอะไรเงี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้ใช่เราก็ว่าเราเก่งเราแม่งเก่งไปหมดเลยยอมรับทันทีเลยค่ะเขาชมเราจริงไม่จริงเราไม่รู้รับไว้ก่อนค่ะรับไว้ก่อนค่ะขอบคุณนะบางคนคือต้องถ่อมตัวเวลามีคนชมอุ๊ยไม่เราไม่ได้เก่งเลยอุ๊ยเรายังไม่นะมันดีไหมสมัยก่อนดีเขาสอนแบบนั้นค่ะการถ่อมตัวมันจะทำให้รู้สึกน่ารักมันจะทำให้รู้สึกมีคนรักเราฉันไม่ได้เก่งกว่าเธอนะฟังนะคะแต่ฉันเก่งในแบบของฉันคุณก็เหมือนกันวันนี้ก่อนขึ้นไลฟ์บอสพี่อูบอกว่าพรอย่าลืมพูดเรื่องนี้นะพี่อูพูดดีมากเลยนะคะพี่อูบอกว่าพรอย่าลืมพูดเรื่องนี้นะเหมือนกับที่พี่รุ่งกับพี่ป่านไลฟ์มานั่นแหละเราทุกคนไม่มีวันเก่งเหมือนกันครูไม่เก่งเหมือนคุณครูทำงานบ้านไม่เก่งครูไม่ได้แต่ฟังนะฟังดีๆนะอันนี้คือแบบจุดไคลแม็กของคนไม่เก่งครูบอกคุณแล้วนะครูอ่ะถ้ามีคนชมว่าครูเก่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะไม่เลยไม่เก่งเลยพี่ป่านเคยชมครูพรมีบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีนะเวลาพรพูดอะไรอ่ะพรจะออกแอคติ้งแล้วพรพูดทำให้พี่อ่ะสมมติว่าพรพูดเรื่องทุเรียนซึ่งพี่ไม่กินทุเรียนแต่พี่ก็จินตนาการจนพี่อยากกินน่ะแต่พี่กินทุเรียนไม่เป็นแต่พี่ไม่ชอบกินทุเรียนแต่พรพูดซะแบบว่ามโนภาพมาว่าทุเรียนแบบอร่อยมากแบบนี้เลยหรือเวลาพรพูดอะไรอ่ะพี่ไม่ต้องฟังจบเลยนะหรือพี่ไม่ต้องเห็นของจริงพี่ซื้อเลยอันนี้ครูพี่ป่านบอกถ้าเป็นเมื่อก่อนครูจะอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เลยพี่ป่านไม่เลยไม่เป็นไม่ได้ไม่เลยนู่นนี่นั่นอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ทุกวันนี้รับเลยค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมพี่ป่านเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้แหละว่าตัวเองเก่งถึงเราจะพูดแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าใครนะคะแต่เราเชื่อว่าเราเก่งจริงๆอ่ะเราเก่งในแบบของเราเราเก่งในมุมของเราก็อย่างเช่นงานบ้านเอางี้จะเล่าให้ฟังบอสพี่อูอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ครูจ้างแม่บ้านมาเพราะจริงๆแล้วครูเป็นคนที่อยากจ้างแม่บ้านเพราะครูเป็นคนที่ทำงานบ้านไม่ค่อยได้เรื่องพอให้พับผ้าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะไม่ได้ดัดจริตนะคะเอาเรื่องจริงพูดกันนี่แหละเวลาแบบคือเผาตัวเองนั่นแหละพูดกันตรงไปตรงมาเวลาจะให้พับผ้าครูจะปวดหัวมากรีดผ้าได้สองสามตัวเครียดมันเป็นของมันเองค่ะสมองมันสั่งการไงว่ามึงไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้สมองสั่งการแบบนั้นจริงๆปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาลูกคุณขี้เกียจอะค่ะอย่าไปด่าเขานะสมองเขาอาจจะสั่งการเหมือนครูก็ได้ค่ะว่าแม่ฮะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะแม่คะหนูไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะนะคะรับกรรมกันไปโอ้ไม่ใช่สิรับในสิ่งนั้นกันไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับนะคะอันนี้ฝืนกันไม่ได้นะคะครูก็ไม่ฝืนค่ะเพราะครูเคยทำแล้วมันไม่ได้เข้าใจเนาะทีนี้ครูก็อยากจ้างแม่บ้านอย่างนู่นนี่นั่นบอสก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวบอสทำเองนะคะบอสบอกไม่ต้องเดี๋ยวบอสทำเองเพราะว่าบอสเป็นคนที่แบบเขาห่วงของของเขาอะค่ะอะไรนิดๆหน่อยๆเขากลัวของเขาแตกหักเสียหายเขาจะเก็บของเขาถามพี่ลุงพี่หนุ่มนะโดยปกติครูไม่เคยรับแขกเลยแม้แต่คนเดียวที่บ้านนะคะอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะคะมีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นคนในครอบครัวครูคนในครอบครัวพี่อูแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างพี่ลุงเพื่อนสนิทเพิ่งรับพี่ลุงเป็นคนแรกอันนี้เรื่องจริงถามพี่ปานได้เลยนะคะไม่เคยเลยนะคะส่วนใหญ่จะนัดกันที่อื่นไม่เคยคือเราให้เกียรติกันในบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดเราสนิทแล้วโอเคเรารู้ใจกันแล้วเราให้มาค่ะเราไม่ได้แบบว่าอุ้ยนู่นนี่บ้านเราดีไม่ใช่เลยนะคะแต่ด้วยความว่าพี่อูเขาเป็นคนแบบนั้นแต่อะพี่ลุงมาอะไรมาอย่างเงี้ยโอเคเรายินดีต้อนรับสุดๆนะคะหรือว่าถ้าพี่น้องเราอยากมาอันนี้ก็นะคะอันนี้ได้นะครับได้ มีครั้งหนึ่งนะคะพี่ลุงไม่รู้พี่ลุงพี่ป่านจำได้ไหมมีทีมงานแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะในปีแรกอยากมาเห็นบ้านครูจะรวยจริงไหมจะอะไรจริงไหมหรืออะไรสักอย่างนะคะคุณคะมาเลยค่ะมายามวิกาลค่ะมายามวิกาลค่ะทุ่มหรือสองทุ่มไม่รู้นะคะฝ่าสายฝนมาค่ะเราจะไม่ให้เข้าบ้านก็กระไรฝ่าสายฝนมาเราก็ต้องรับเข้าบ้าน
คุณรู้ไหมว่าวันนั้นอะบอสพี่อูไม่พอใจมากเลยเพราะพี่อูเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะสติ๊กนิดนึงอะค่ะว่าใครไปใครมาให้บอกเขาซึ่งนิดนึงเขาจะได้แบบอะไรประมาณนี้ของเขานั่นแหละนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้มาไม่บอกแล้วเราไม่รับก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาออกจากรถมาแล้วเราก็แบบอ่ะเราก็รับเข้าบ้านมีคนมีเคสเดียวมีเคสนั้นแหละนะคะแต่ที่เหลือไม่ใช่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะคะแต่ว่าบอกนิดนึงเพราะว่าเราจะได้สร้างภาพทันโอเคไหมคะไม่ได้ว่าบ้านงามอะไรไม่ใช่ว่าบ้านแบบเอ้ยกลัวว่าบ้านรกมีกลัวว่าเขาจะนู่นมาทำเปื้อนเหรอไม่ใช่ค่ะบอสบอกว่าบอกกันสักนิดนึงครูพี่พรจะได้เอาเสื้อผ้าไปยัดรูถูกโอเคไหมคะครูพี่พรจะได้เอาเสื้อผ้าตัวเองไปยัดรูตรงนั้นยัดรูตรงนี้เอาไปใส่ตรงนั้นเอาไปเก็บตรงนี้เอาผ้าคลุมโอเคไหมคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเห็นหมดเลยนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะให้เวลาเราสร้างภาพนิดนึงนะคะตรงนั้นดูดีตรงนั้นดูสวยเห็นไหมมุมไลท์สวยไหมมุมไลท์สวยดิแต่อย่าดูหลังกล้องนะจ๊ะเสื้อผ้าค่ะแขวนอยู่ประมาณ10ราวจริงไม่มีโม้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็สร้างภาพนิดนึงว่าดูโอเคดูสะอาดดูดีนะคะแต่หลังกล้องค่ะเสื้อผ้าแขวนเต็มนู่นนี่นั่นก็เป็นไปได้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ได้แบบรังเกียจแต่ว่าเราอะค่ะสมเพชตัวเองโอเคไหมคะสมเพชตัวเองถ้าเกิดเขามาไม่บอกเราแล้วแบบโอ้โหนี่บ้านมหาเศรษฐีหรือนี่คือแบบว่ากินแล้วจานก็วางบนโต๊ะอาหารยังไม่เก็บคือยังไม่วางนะคะหรือแก้วน้ำก็วางอยู่ตรงโต๊ะทีวีก็มีวางอยู่ตรงอันนี้ก็มีอะไรแบบนี้โอเคนะคะเข้าใจตรงกันเอามาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยนะคะมาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงอ่ะกับสู่ท็อกเข้าลู่นะคะเดี๋ยวทุกคนที่เข้ามาใหม่เขาจะหมั่นไส้ครูนะคะครูไม่มีอะไรหรอกครูเป็นคนตันโลกนะคะไม่มีอะไรต่อนะคะเดี๋ยวกินแฟแป๊บนึงนะคะกินแฟแรนาอกลับไปถึงเรื่องที่ครูบอกว่าครูไม่เก่งในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านแต่อย่ายอมรับความไม่เก่งของเราฟังนะเรื่องนี้พี่อูบอกให้พูดนะคะบอสพี่อูบอกให้พูดบอสใครตามบอสให้หน่อยค่ะทางรายการโปรดตามบอสพี่อูให้หน่อยค่ะนะคะครูค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความไม่เก่งทำไมถึงไม่ยอมรับฟังดีๆความไม่เก่งไม่มีอยู่จริงค่ะให้เราทำเราทำได้นะคะให้เราทำเราทำได้แต่เราทำมันออกมาไม่ดีเพราะเราไม่ถนัดพอเราไม่ถนัดเราทำไม่ดีเราทำไม่ได้เราเลยบอกว่าเราไม่เก่งครูค่ะพัฒนาความไม่เก่งของตัวเองค่ะอีกมุมนึงทันทีครูเป็นคนที่ไม่เก่งแต่ครูเป็นคนรักสะอาดมายืนตรงนี้ค่ะ นินทาบอสไกลก็อยากให้บอสไปอยู่ใกล้ๆนะคะบอสสวัสดีทักทายสวัสดีครับเมื่อกี้บอสให้พูดเรื่องอะไรนะเดี๋ยวบอสให้พูดเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เอาความถนัดใช่ไหมความถนัดแล้วก็ศักยภาพในตัวเองทีนี้เห็นไหมมันเรื่องเดียวกันจริงๆทั้งๆที่พี่อูไม่รู้ว่าครูจะพูดเรื่องอะไรเนาะพี่อูเนาะทีนี้จะเหล่านิดนึงสวัสดีทุกคนครับจะเหล่านิดนึงพี่อูนั่งได้นะจะเหล่านิดนึงยืนดีกว่านั่งใช่จะเหล่านิดนึงก็คือครูจะบอกว่าครูอ่ะให้พี่อูเป็นพยานก็ได้ครูเป็นคนไม่ทำกวาดถูอะไรก็ช่างนะคะพี่อูเขาก็ทำเพราะเขาเป็นคนเนี้ยบมุมกระจกมุมอะไรแล้วต้องให้เวลาเขาวันหนึ่งเต็มๆนะวันเวลาพี่อูจะทำอะไรนะคะต้องให้เวลาเขาไปเลยนะจะไปกินเวลาแบบป้าพาไปกินกาแฟหน่อยฝันไปเถอะป้าเขาอยากอันนี้ฝันไปเถอะเขาจะไม่ขยับตัวไปไหนเขาจะทำของเขาจนเย็นจนค่ำบอสพี่อูก็เขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นเพราะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ครูค่ะไม่ได้ยอมรับความไม่เก่งนะแต่ชอบสะอาดไงชอบให้ทุกอย่างดูดีไงชอบให้อันนี้เราก็จัดหาอุปกรณ์สิคะถูกต้องมีไลฟ์เมื่อวานเนี่ยแล้วก็คอมเมนต์ไม่บอกไงบอกว่าวันนี้ว่าจะไลฟ์ด้วยกับครูพิพรนั่นไงแต่ว่าไม่ว่างนั่นพอดีได้อุปกรณ์มาใหม่ได้อุปกรณ์มาใหม่เดี๋ยว
ไม่ใช่แค่อันนี้เดี๋ยวให้พี่อูยืนยันเมื่อวานตอนแรกพี่อูจะไลฟ์ยืนอยู่กำลังยันแล้วเนี่ยไปทั้งยันยืนอย่างเดียวอันตรายครับคือครูเป็นคนที่สายอุปกรณ์ทีนี้เราไม่เก่งในการลงมือทำอ่ะแต่ครูเห็นจริงๆแล้วพี่พรเก่งจริงๆใช่ไหมพี่พรเป็นคนเป็นแม่บ้านเลยแหละนะทำอะไรก็สะอาดทำอะไรก็แต่มันต้องใช้เวลาไงแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเฮ้ยห้ามทำงานมากห้ามเลยคราวนี้ไอ้คำว่าห้ามทำงานเราก็เอาเรื่องนี้มาพูดบ่อยๆเนาะปักอยู่ในหัวพี่พอเลยว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างนึงพี่ก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้งานพวกนี้มันไม่ได้นะเธอมันเขาเรียกว่าอะไรคุณหมอสั่งมาเนาะล้างจานนี่มันก็ยกเนาะแล้วแผลฉีกแม่ล่ะไอ้ล้างจานเนี่ยมันช้อนหนักนะหนักหนักแล้วแผลฉีกกวาดบ้านก็มันต้องใช้มือเอี่ยวไปเอี่ยวมาก็แผลมันจะฉีกได้ตอนแรกอะการพัฒนาของเราอะเนาะคำว่าอุปกรณ์อะขอยืมใช้หน่อยแล้วกัน คือเราได้ทำงานเนาะเราได้ทำงานแบบเฮ้ยอย่างสมมติว่าเรื่องความสะอาดอย่างดูดฝุ่นอย่างอะไรอย่างเงี้ย CEO อ้อยบอกครูอ้อยบอสนั่ง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 ให้บอสยืนบอสยืนมากบอสโชว์ดิซิปแพคโอ้อยากให้บอสได้โชว์นะวายไขมันเยิ้มเนี่ยนะพอเวลาเราถูพื้นถูอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอะไรรู้ป่ะมันจะเกิดว่าเฮ้ยเราต้องหาตัวช่วยละเราต้องหาตัวช่วยละนั่นก็คือเป็นที่มาของอุปกรณ์ตัวช่วยของพี่นะครับก็เลยไปซื้อหุ่นยนต์มาตัวนึงเป็นชื่ออะไรนะลิซ่าคือครูสายอุปกรณ์ไม่ทำแต่สายอุปกรณ์เฮ้ยป้ากระจกบ้านเรามันมัวฝนมันตกแล้วฝนมันตกแล้วมันมีไอของน้ำอ่ะแล้วมันก็มาเกาะติดกระจกเราไม่ทำไงเราก็สายอุปกรณ์ค่ะไปเสิร์ชเลยค่ะหาอุปกรณ์ที่จะมาเช็ดกระจกแต่เราก็เซฟบอสนะเราเซฟบอสถ้าเป็นสมัยก่อนหาหนังสือพิมพ์มาให้เยอะมากจะไปหาซื้อตำร้านเลยค่ะ5บาท10บาทไปซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็เพื่อประหยัดฉีดน้ำยาสีฟ้าเราก็ให้บอสกับลูกอะค่ะช่วยกันเช็ดกระจกทีนี้ตอนนี้เราต้องเซฟบอสเพราะว่าบอสเป็นบอสเราจะมาใช้บอสแบบขยำมันนี่ไม่ได้เซฟบอสนิดนึงแล้วก็ให้บอสมีเกียรติเราก็ไปสั่งค่ะสั่งที่เขาพ่นน้ำยาเสร็จก็ใช้ที่ขูดกระจกค่ะปื๊ดกรีดปื๊ดกรีดปื๊ดกรีดปื๊ดเซฟทั้งเวลาเซฟทั้งบอสเห็นไหมคะปกติบอสใช้เวลาเต็มวันเหลือครึ่งวันบอสเช็ดกระจกทั้งบ้านใช้เวลาครึ่งวันตอนนี้เมื่อวานลองใช้ตัวนี้แหละค่ะเมื่อก่อนใช้เวลาเต็มวันเต็มวันใช้หนังสือพิมพ์ใช่พอได้ตัวนี้มาครับคุณครับค่ะครึ่งวันครับจริงจริงครับครึ่งวันบานนึงพอกรีดไปกรีดมันคุณเข้าใจไหมว่าพอกรีดถูไปมันเฮ้ยมันโยนทิ้งเฮ้ยเอาหนังสือพี่มาโยนทิ้งไม่เท่าไหร่ครูเดินมาอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ใช้อ่ะมันอ่อนไม่เป็นไรเขามีสำรองนู่นเขาซื้อมาแล้วอีกอันนึงไปสั่งมา2แบบสั่งสามค่ะสามอีกแบบนึงยังไม่มาถึงมาถึง2แบบแบบนึงมาบอสใช้เราบอสไม่โอเคบอสไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอันนึงเราสั่งมาสำรองนะคะบอสก็ต้องใช้อันสำรองบอสนั่งนี้ได้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะครูบอกแล้วว่าครูสายอุปกรณ์ทีนี้ครูจะเล่าให้ฟังบ้านเราเนาะมันก็มีห้องน้ำแล้วมันก็จะมีพวกอะไหล่ห้องน้ำพวกสแตนเลสพวกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วในห้องน้ำก็จะมีกระจกมันก็จะมีนู่นนี่มีคราบมันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแผลฉีกจะทำจะจับนู่นนี่เดี๋ยวแผลฉีกเราก็นึกถึงคำหมอนะสมมติว่าพอเราจะทำงานหนักปุ๊บเราก็นึกถึงคำหมอพี่ก็เหมือนกันตอนนั้นหมอก็บอกว่าเฮ้ยอาการอย่างคุณนะหมอรอก็ดูอ่ะคุณห้ามไม่ของหนักนะตอนนี้พี่ก็เลยว่าด้วยความมีสปิริตไงด้วยความมีสปิริตของเฮ้ยเราเป็นผู้ชายนะเว้ยจะให้อย่างเงี้ยเขาผ่าตัดใหญ่มาเว้ยใช่ต่อให้เราไม่กลับไปเดินไม่ได้หรือว่าอะไรไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรครูซื้อแพมเพิร์ดไว้เยอะจริงๆเพราะว่าขอให้โลกิก็ยังอยู่ยังใช้ไม่หมดเลยใช่โลกิมันตายมันทิ้งมรดกไว้เป็นแพมเพิร์ดก็เลยว่าเราก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวความสะอาดของบ้านเนี่ยคนอื่นก็ทำไม่ถูกใจเราไงใช่คืออย่างเคยให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดแล้วแหละคือพี่จะเป็นคนที่แบบว่าป้าครับตรงนี้ด้วยนะครับป้าตรงนี้ได้จนป้ามองหน้าอยู่ในใจอ่ะอ่านใจป้าก็คือว่ามึงไม่มาทำเองวะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทำไมมึงมาจ้างกูไม่ทำเองวะอะไรก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่คราวนี้ก็เลยมาคุยกับพี่พรว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวต่อไปฉันทำเองดีกว่า
เพราะว่ามันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ดีเขาทำดีแต่ว่าเอาถามพี่พรดูเอาอย่างรถคันหนึ่งพี่ลุงบอกว่าพี่อูเขากำลังจะซื้อตามพี่ลุงเดี๋ยวเขาจะบอกว่ายี่ห้อไหนดีนะเขาซื้อมาสามยี่ห้อขอถามแม่ใหญ่ก่อนว่าซื้อมาให้ใครซื้อมาให้ตัวเองแล้วใช่ไหมพ่อใหญ่ใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ไหมพี่ลุงถ้าซื้อให้พ่อใหญ่ก็ให้พ่อใหญ่มาปรึกษาพี่ได้นะว่าเอารุ่นไหนนะเออแล้วเสร็จแล้วอะค่ะในห้องน้ำอย่างเงี้ยเราทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็ซื้อเราเป็นแผนกอุปกรณ์ค่ะเราก็ไปซื้อทั้งแบบฟองน้ำที่มี2หน้าหน้า A หน้า B หน้า A เป็นแบบนุ่มหน้า B เป็นแบบหยาบไม่นะเรากลัวบอสใช้แรงเยอะเราก็ต้องเซฟบอสด้วยนะคะเพราะว่าบอสเขาเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเนาะแล้วเขาเคยแบบว่าเดินไม่ได้ครูด้วยความที่รักไงก็เซฟบอสโดยการซื้อน้ำยามาน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างดีนะคะเพื่อให้ฉีดกัดมันทุกอย่างกัดทุกอย่างกัดจนเป็นรูแบบว่าเซฟบอสไงเฮ้ยจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะดีมากคุณคะแพงมากด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเศษผมเศษอะไรที่แบบกระจุยเอ้ยกระจุยนะฮะทุกคนก็คงเคยเห็นในโฆษณาผ่าน Facebook เออนั่นแหละครูอ่ะเช็คมาดีแล้วนะคะดีๆตัวนี้ดีแล้วเวลาท่อตันปกติเวลาท่อที่บ้านตันคือพี่อุ้มไม่เคยเรียกช่างตั้งแต่แต่งงานกันมาเอาตรงๆไม่เคยเรียกช่างมาซ่อมอะไรภายในบ้านเคยมาเพราะไม่ใช่ค่ะเราประหยัดคือไฟเสียท่อตันน้ำประปาไม่ไหลส้วมเต็มพิวก็สูบส้วมเอ้ยไม่ใช่คืออะไรก็ตามค่ะที่ในบ้านมีปัญหาพี่อูทำเองหมดตั้งแต่คบกันตั้งแต่แบบแต่งงานกันมันจะถึงทุกวันนี้แล้วครูก็เลยว่าเซฟบอสเพราะว่าบอสก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะครูก็ไปซื้อแบบอ่ะอัดท่อตันถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่อูก็จะขันโอ้ใช้เวลาขันเอาออกมาเส้นผมมาเป็นกระจุกเท่านี้คือเอ๊ะมันไปตันได้ยังไงเราก็งงทั้งที่มีที่กรองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วพี่อูก็ทำแล้วพี่ว่าโอ้โหพอมันจะไม่ตันได้ยังไงอ่ะเส้นผมเป็นกระจุกนี่คือสมัยก่อนนะคะแต่สมัยนี้ไม่มีเส้นผมแต่มันเป็นเศษเนาะพี่เนาะเศษของสบู่เศษของแชมพูค่ะคือเวลาเราใช้มันจะเป็นฟองๆอ่ะมันจะเป็นไข่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไปเกาะเราเซฟบอสครูก็เลยไปซื้อแบบน้ำยาอย่างดีช่วงนี้พี่พรแกเซฟพี่บอยเซฟตลอดเซฟตลอดจนของที่เซฟเต็มบ้านแล้วเนี่ยของที่เซฟอะยิ่งกว่ารู้เปล่าว่ายิ่งกว่าเสื้อผ้าแกอีกตอนเนี้ยจริงพี่ของใครอะของเธอแหละเฮ้ยไม่ได้สั่งซื้อมาให้เธอเห็นไหมจริงๆแล้วอะเราก็อยากจะมองภาพเป็นแบบว่าเฮ้ยเสื้อผ้าหรือเปล่าวะเฮ้ยรู้จะเป็นไม่เคยอะไรเงี้ยพี่อุ้ยใส่ชุดเก่าได้คือยืนยันไม่ความรู้สึกไงโอ้ขอบใจมากที่รักขอบใจมากเลยอะพอไปเปิดซองดูอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยอะไม้แขวนเสื้ อย่างเงี้ยค่ะไม้แขวนเสื้อที่หนีบผ้าคือบริการบอสเต็มที่แล้วเขาเป็นคนช่างสังเกตนะใช่ว่าเฮ้ยพี่เขากำลังทำงานแบบนี้เขาต้องการอุปกรณ์อะไรเพิ่มมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นบอสรดน้ำต้นไม้เราก็ต้องซัพพอร์ตนะคะเราก็ต้องพาบอสไปเดินที่โฮมโปรไปดูที่มันฉีดน้ำแล้วแรงๆหน่อยแล้วบอสไม่ต้องออกแรงเยอะปรับระดับได้3ระดับนู่นนี่นั่นเห็นไหมครูบอกแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างมันปรับได้2แบบอ่ะพอเหรอเฮ้ยพอแล้วมั้งต้องเอา3ระดับเอาไป15ระดับเลยดีกว่าทั้งฝอยทั้งอะไรไปด้วยเลยก็เลยแบบเออดีๆเห็นมั้ยครูไม่ได้เก่งเหมือนบอสแต่ครูอ่ะเป็นคนที่สายอุปกรณ์แต่ครูอ่ะไม่จำเป็นต้องเก่งแบบบอสเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่บอสอ่ะกำลังจะให้ครูมาบอกพวกคุณก็คือไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันวันนี้คุณมีความถนัดอะไรคุณเก่งอะไรคุณก็ทำในสิ่งที่คุณถนัดไปครูไม่แย่งงานบอสนะคะมันเป็นการก้าวไก่กันแต่ทุกคนน่ะทำได้หมดทุกคนนั่นแหละใช่ไหมแต่เราจะไม่ก้าวไก่กันเฉยๆใช่ทำได้หมดแต่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีก็อีกอย่างนึงแต่ว่าทุกคนน่ะผมว่ามันไม่เกินความสามารถของมนุษย์หรอกทุกคนทำได้ดีหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพถ่ายภาพหรือว่าถูบ้านกวาดบ้านล้างรถหรือว่าจะมีการไลฟ์หรืออะไรเงี้ยทุกคนทำได้หมดใช่ถูกต้องแต่จะออกมาดีหรือไม่ดีก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนั่นเองน้องตาลถามพี่โอถ้ามีกลุ่มพ่อบ้านนพก้าวเขาจะเมาแม่บ้านอย่างเรากันไหมคะโอ้ยผมการันตีเลยเพราะว่าไม่แน่นอนมีครับ ไม่มีอันนี้เราจะคุยกันเรื่องน้องตาลไม่ต้องห่วงค่ะทักพวกน้องๆเข้าไปแล้วแหละอย่างทักพี่ใหญ่ไปแล้วว่ามีใครบ้างที่ยังไม่เข้ามาในกลุ่มก็ให้พี่ใหญ่รบกวนพี่ใหญ่ช่วยเชิญเข้าไปด้วยเชิญพวกพ่อบ้านหรือว่าพวกที่เป็นสุภาพบุรุษ
นะครับเนาะเข้ามาใช่ใครที่มีพ่อบ้านที่ยอมรับเอาเป็นว่าที่ยอมรับเข้ามาเลยมาเป็นปีสัมพันธ์กันในห้องครับเพราะว่าไม่ขายไม่เป็นไรแต่พ่อบ้านยอมรับอยากคุยด้วยเราจะให้คุณโน้มน้าวคุณจะมาอะไรเงี้ยใช่แล้วอยากให้พ่อบ้านได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติก็คืออยากจะคุยกันแบบว่าเนาะในห้องในกลุ่มเผื่อจะมีอะไรเขาเรียกว่านัดแนะหรือว่าอะไรกันอย่างเงี้ยมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ติดต่อเนี่ยเดี๋ยวงานขึ้นบ้านใหม่พี่ลุงอย่างเงี้ยก็จะได้นัดแนะกันอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าประชุมย่อยประชุมย่อยแล้วก็อาจจะมีคุยสนุกสนานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยปฏิสัมพันธ์กันดีกว่านะครับดีกว่าว่าเราหมายเหมือนกับเราเข้ามาอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้จะมีสาระใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนที่เก่งในแต่ละด้านเนี่ยครับอย่างพี่บี้ก็เก่งเรื่องการเกษตรพี่บี้เก่งเรื่องเนี่ยพวกนะสายฮาสายอะไรของพี่บี้แกเนาะแล้วก็พี่ใหญ่ก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสายเทคโนโลยีเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับพ่อใหญ่พวกอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงครับสายพวกเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจอยู่แล้วพวกให้กำลังใจกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกหลายคนพี่เอกเนี่ยแล้วก็พี่ครูพี่โจครับครูพี่โจพี่ชาเนี่ยครับถ้าใครยังไม่เข้ามาเดี๋ยวจะให้พี่ใหญ่ก็เชิญเข้าไปให้หมดเลยแล้วก็ก็เข้าร่วมกลุ่มกันนะครับว่าเราต้องมีอะไรดีๆแหละต้องพ่อเก่งครับพ่อหนุ่มหนุ่มเนาะพ่อบ้านของพวกเรานะคะแล้วก็แฟนพี่น้อมเข้ามาเลยเข้ามาเลยพี่ยศเข้ามาค่ะพี่ยศนะคะคือตรงกลุ่มนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งกลุ่มเอาไว้เพื่อเวลามีอะไรที่เราพอจะให้แบบทีมของซัพพอร์ตของเราช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบอันนี้เนาะโอเคโอเคเนาะนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะบอสพี่ปูขอตัวนะครับพอดีทำค้างไว้โอเคนะคะพี่อูไปทำงานต่ออ่ะเราจะได้นะคะมาสรุปกันนะคะอย่างที่บอกค่ะเห็นไหมวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกจงมีจุดเริ่มต้นนะคะเรากลับเข้าลู่ของเราแล้วขอบคุณบอสพี่อูนะคะที่มาแบบสร้างสีสันเนาะคืออันนี้คือเรื่องจริงนะที่เรามาพูดกันนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเราไม่ได้เอาเรื่องไม่จริงมาพูดนะเราเอาเรื่องจริงนี่แหละค่ะมาพูดเล่นกันนะคะมันคือเรื่องจริงจริงๆนะคะครูถึงบอกว่าครูไม่ได้เก่งทุกเรื่องบอสพี่อูก็ไม่ได้เก่งแบบครูถ้าวันนี้ครูคาดหวังให้พี่อูมานั่งไลฟ์หรือว่ามาให้ความรู้หรือว่าไปศึกษาแทนหน่อยสิพี่อูไปศึกษาเรื่องนี้หน่อยสิเราอยากรู้พี่อูจะรู้ว่าวันนึงครูอยากรู้เยอะมากแม่ครูเคยเล่าให้ฟังครูตอนเด็กเป็นเจ้าหนูจำไมตัวจริงแม่บอกนะคะเป็นคนพูดน้อยแต่เวลาได้พูดถามทุกเรื่องจริงกับเบลจนแม่แบบบางทีแม่โมโหถามอะไรไม่น่าถามก็ถามครูเป็นคนที่อยากรู้ไปหมดเลยแล้วพอแม่ไม่ตอบไปหาข้อมูลเองแล้วมาทดลองเองมาอะไรเองแม่บอกว่าโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยกับครูนะคะตอนเด็กแต่พอโตขึ้นแม่บอกว่าเห็นแววเห็นแววเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรแล้วพลาดน้อยมากเป็นคนที่ถ้าจะทำอะไรทำให้ได้นี่คือเป็นสิ่งที่แม่ครูเป็นคนพูดนะคะแม่ครูเป็นคนพูดแล้วพอครูโตมาพ่อครูเป็นคนพูดน้อยเนาะพอครูโตขึ้นมาค่ะพ่อครูก็พูดว่าพ่อภูมิใจในตัวครูมากตั้งแต่เด็กจนโตพ่อไม่เคยผิดหวังในตัวครูแม้แต่เรื่องเดียวอันนี้ครูแบบจำจนถึงวันนี้เลยนะคะพ่อบอกว่าแล้วครูอ่ะชอบให้พ่อเล่าให้ฟังว่าพ่อแบบหนูเป็นยังไงตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะความจำครูไม่ค่อยดีนะคะพ่อก็บอกว่าครูอ่ะเป็นคนที่ดุตั้งแต่เด็กพ่อบอกนะคะแล้วชอบให้พ่อทำปูไตแบบปูไตอย่างเงี้ยค่ะพ่อค่ะทำไม่ถูกใจพ่อหนูบอกว่าตรงไหล่ไม่ใช่ตรงหลังตรงไหล่อะไรอย่างเงี้ยนี่พ่อเล่าให้ฟังนะคะครูจะเป็นคนที่ดุตั้งแต่เด็กดุไม่เท่าไหร่นะไม่ยิ้มพ่อบอกว่าเป็นคนไม่ยิ้มแล้วพ่ออ่ะชอบแย่นู่นนี่ให้ยิ้มไม่ยิ้มซึ่งผิดกับน้องน้องครูเป็นคนสนุกน้องครูเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยตั้งแต่เด็กแต่ครูดุตั้งแต่เด็กพูดน้อยดุแล้วก็หน้านี่เข้มมากไม่ได้อะไรดั่งใจนี่แบบเอาเรื่องอันนี้พ่อเราแต่พ่อบอกว่าพอโตมาเริ่มเห็นสิ่งที่เป็นในวัยเด็กอะค่ะมันโตมากับตัวเองอะนิสัยที่เป็นในวัยเด็กอะค่ะมันโตมากับตัวเองก็คือมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรแล้วให้ได้ต้องได้แบบนั้นถ้าตั้งใจจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้ถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ได้ถ้ามั่นใจถ้าจะสอบได้ที่หนึ่งต้องสอบได้คุณรู้ไหมว่าคนสมองแบบนี้เคยคิดว่าอยากสอบได้ที่โหลอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้เอาเรื่องเล่นมาพูดนะคะเอาเรื่องจริงมาพูด
เคยคิดว่าอยากสอบได้ที่โหลคิดเลยอยากสอบได้ที่โหลอ่ะอยากรู้ว่าเวลาเราได้ที่โหลเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราอยากรู้ว่าตอนเราได้ที่โหลเราต้องทำตัวยังไงให้เราสอบได้ที่โหลไม่ต้องกามั่วนะคะเอาเป็นแบบว่ามันอยากรู้อะค่ะอยากรู้ว่าเวลาเราสอบได้ที่โหลอะค่ะเราจะรู้สึกยังไงแล้วคนรอบข้างจะว่าอะไรเราแล้วมันจะคือหลายๆอย่างเลยตอนนั้นคิดเองไม่รู้มันมาจากไหนแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณรู้ไหมครูก็ไม่รู้จะทำไงให้ตัวเองได้ที่โหลเนาะตัวเองเป็นคนความจำสั้นแต่ถ้าได้จำรู้จำแม่นมากตอนสอบไม่ดูหนังสือไม่อ่านอะไรเลยไม่ทบทวนตอนครูสอนนะคะเป็นคนที่เวลานั่งเรียนนะใครที่เคยเรียนกับครูจะรู้ว่าแม้เข้าคลาสตอนโตค่ะเวลาครูเรียนนะครูจะมีสติโคตรโคตรคือใครมาพูดเนี่ยไม่ได้ยินเป็นคนที่เก็บข้อมูลอะไรชอบเก็บข้อมูลแล้วตอนที่อยากได้ที่โหลค่ะไม่เรียนไม่อ่านหนังสือก่อนสอบหนีโดดเรียนนะคะโดดเรียนจริงๆค่ะโดดเรียนแล้วก็คือทำทุกอย่างอะค่ะที่ลองมองว่าคนที่เขาได้ที่โหลๆเขาทำไงเขาจะค่อนข้างเกเรไม่ค่อยอยากเรียนตอนเรียนไม่ตั้งใจแล้วครูค่ะจนโดนครูในห้องอะค่ะครูที่เขาเรียกครูที่ปรึกษาเนาะทำไมวชิราภรณ์เปลี่ยนไปอย่างนี้เลยดื้อแบบคือหลายอย่างค่ะคุณทำหลายอย่างมากจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะแต่พอมาสอบอะค่ะครูก็ลองแบบเอาแบบคนไม่รู้ไม่อ่านหนังสือไม่ฟังครูโดดเรียนทุกสิ่งอย่างจริงกับเบลแล้วเสร็จแล้วก็มาทำข้อสอบคุณเชื่อไหมคนมันเก่งเนาะคนมันมีของมันอยู่แล้วอะค่ะก็ขนาดทำแบบไม่อ่านเรียนแทบไม่เรียนแต่ก็ไม่ได้ที่โหลอยากได้ที่โหลมากตอนนั้นนะคะอยากรู้อะค่ะแต่ก็ไม่ได้ที่โหลก็ได้ที่ท้ายๆแต่ก็ไม่ได้ที่โหลนะคะสิ่งที่ครูเห็นหนึ่งแม่ครูก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะแม่ครูก็เฉยๆอ่ะพ่อก็ไม่เสียใจแล้วก็ผลก็คือเพื่อนก็ไม่เห็นได้สนใจอะไรเราเลยว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่สรุปคุณรู้ไหมว่าทุกสิ่งอย่างอะค่ะเราเป็นคนมโนค่ะคิดเองเราเข้าใจว่าถ้าเราสอบได้ที่โหลๆแม่เราจะต้องเสียใจไหมพ่อเราจะต้องเสียใจแบบเพื่อนจะต้องดูถูกเราว่าทำไมมันได้ที่โหลก็ใช่ไงมันโดดเรียนสมน้ำหน้ามันหรืออะไรเราคิดเองคุณรู้ไหมว่าพวกเนี้ยเราคิดเองเราจินตนาการเราคิดของเราเองนั่นแหละทำให้ครูรู้ว่าจริงๆทุกสิ่งอย่างอะค่ะคุณจำไว้นะเราทำผลแบบไหนมันออกมาแบบนั้นการคิดไม่ดีอะไรไม่ดีอะค่ะจริงๆแล้วเราเป็นคนคิดบางทีอะค่ะเราทำตัวแบบนี้เราจะมองว่าเพื่อนต้องว่าเราแน่เลยต้องมีคนนินทาเราแน่เลยทุกอย่างเราคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่รับคือเราต้องรับความคิดของเรานะคะวันนี้อย่าได้สนใจว่าใครจะว่าอะไรคุณว่า มันตกต่ำถึงขั้นมาขายออนไลน์เดี๋ยวนี้ดูสิคุณคะทุกวันนี้ไม่มีอะไรตกต่ำค่ะไม่มีอะไรต่ำค่ะมีแต่อยู่ที่สูงทั้งนั้นมีแต่เราจะคว้าได้ไหมโลกออนไลน์ไม่ใช่โลกของคนดูถูกได้นะคะคนที่จะมาเก่งและประสบความสำเร็จหรือมายืนอยู่บนโลกออนไลน์ให้คนรู้จักได้นั่นคือคุณเจ๋งนั่นแสดงว่าโลกออนไลน์เป็นโลกที่น่าอยู่มากโลกออนไลน์เป็นโลกที่ทุกคนทุกแขนงทุกหย่อมย่าจะต้องก้าวเข้ามาวันนี้เหมือนที่พี่หนุ่มพูดเราโชคดีมากเลยนะบอสที่เรามาอยู่บนโลกออนไลน์ก่อนใครเขาที่เรามารู้จักโลกออนไลน์มาขายออนไลน์ก่อนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นก็ต้องเรียนรู้อะไรดีหื้อขายอะไรดีนะแล้วขายยังไงผ่านช่องทางไหนบ้างขายไม่ได้3เดือนนอยจิตตกขายไม่ได้6เดือนเลิกเลยแต่เราค่ะผ่านประสบการณ์มา4ปีเราเลยรู้ค่ะว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเราไม่จำเป็นต้องขายดีทุกวันเราไม่จำเป็นต้องขายได้ทุกวันแต่ถ้าใน1เดือนนะคะรายได้มันตอบโจทย์เราเดือนละ10,000 20,000 30,000 50,000 ทุกวันนี้มีคนได้เดือนละเป็นแสนๆเดือนละเป็นล้านๆนี่คือกำไรฟังนะคะถ้ามีคนทำได้ทุกคนทำได้เหมือนตรงคนที่อยู่ติดบ้านพี่รุ่งคุณรู้ไหมเขาขายเสื้อผ้าเขาขายเสื้อผ้าซื้อบ้านได้ราคา 5-6 ล้านบาทคุณฟังนะคะมีรถมีบ้านหลังงามเป็นแม่ค้าออนไลน์ 100% ค่ะขายเสื้อผ้าขายเองไลฟ์เองไลฟ์ขายเสื้อผ้ากลางคืนค่ะทำแบบนี้ทุกวันคุณดูนะโลกออนไลน์มันเป็นโลกแห่งการซ่อนความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตามคอนเทนต์เลย
ถ้าคุณเริ่มต้นคุณจะรู้เลยว่าจุดหมายเป้าหมายหรือคำตอบของคุณเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้าวันนี้คุณอยากรวยความรวยไม่วิ่งหาคุณมีแต่คุณต้องวิ่งหาความรวยเดี๋ยวนะฉันอยากรวยเดี๋ยวรอฉันพร้อมก่อนคุณคะก็ไม่รู้เมื่อไหร่คุณจะพร้อมฉันอยากมีเงินสัก1ล้านบาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมีเงินสัก1ล้านบาทแล้วฉันค่อยทำคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เงิน1ล้านบาทเลยนั่นแสดงว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำมันเลยเพราะคุณไม่รู้จักคำว่าจุดเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอสรุปค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือไม่ว่าคุณจะอยู่หน่วยงานไหนคุณทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอและครูนี่แหละคอยดูนะคะครูปักหมุดไว้แล้วครูจะไปสร้างจุดเริ่มต้นให้กับคนที่เขาไม่เชื่อให้กับคนที่เขามองหาอาชีพให้กับคนที่เขาต้องการรายได้ให้กับคนที่เขาได้เห็นอะไรบางอย่างค่ะที่มันต้องใช้จุดเริ่มต้นนะคะครูมองจุดเริ่มต้นแล้วครูก็เห็นเป้าหมายแล้วครูก็เห็นในสิ่งที่จะทำให้ความสำเร็จที่มันรออยู่ข้างหน้าทุกคนจำไว้ค่ะเราทุกคนมีสิทธิ์คิดเราทุกคนมีสิทธิ์ทำเราทุกคนมีสิทธิ์หวังเราทุกคนมีสิทธิ์ตั้งเป้าหมายอย่างที่ครูบอกเราตั้งเป้าหมาย100ล้าน10ล้านก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่จุดนี้แล้วจะโดดไปเอา10ล้าน100ล้านครูตั้งเป้าหมาย100ล้านในวันที่ครูเป็นหนี้30ล้านตั้งเป้าหมายวันเป็นหนี้มันยากกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายวันที่มีเงินอยู่แล้วนะคะเพราะโอกาสของความเป็นจริงมันน้อยมากวันนี้ต้องมุ่งมั่นเบอร์ไหนต้องมีจุดเริ่มต้นที่ลำบากกว่าคนอื่นขนาดไหนคนที่เขามีทุนอยู่แล้วเขามีเงินไปลงทุนแต่คนที่ไม่มีทุนมีหนี้มันต้องคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดวนอยู่แบบเดิมมันยากมากค่ะกับการตั้งเป้าหมาย100ล้านแต่ถ้าเราไม่มีจุดเริ่มต้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายนะเราต้องเลี้ยวขวานะเออมันเป็นอย่างนี้นะทุกการเริ่มต้นจะทำให้เราแฮปปี้จะทำให้เราผิดหวังจะทำให้เราเสียใจวันนี้หลายคนเดินทางบนโลกออนไลน์คุณเห็นอะไรเหมือนที่ครูเห็นแน่นอนคุณเห็นความสุขเวลาคุณขายได้คุณเห็นความสุขเวลาคุณมีลูกทีมคุณเห็นความทุกข์เวลาทีมงานคุณจากไปคุณเห็นความทุกข์เวลาทีมงานคุณเปลี่ยนสายเปลี่ยนทีมคุณเห็นความทุกข์เวลาของคุณกองคุณเห็นความสุขเวลาของคุณหมดแล้วคุณกำลังจะสั่งของใหม่คุณมีความสุขเวลาของออกคุณมีความทุกข์ที่3วันติดกัน5วันติดกัน10วันติดกันของไม่ออกเลยคุณเห็นอะไรในสิ่งที่ครูเห็นหมดเลยครูเชื่อแบบนั้นครูเห็นทั้งหมดเลยค่ะทั้งตอนของออกกรี๊ดดีใจโอ้โหโคตรเงินเข้าดีใจแต่พอขายไม่ได้โหเหี่ยว3วันแล้วนะมึง6วันแล้วนะมึง10วันแล้วนะมึงอ่ะทีมงานจากไปใจเศร้าซ้อยทีมงานไม่ออกมาไลฟ์ไปไหนวะทีมงานไม่มาโพสโอ้โหมันนอยอะไรแน่เลยครูเชื่อว่าทุกคนเป็นค่ะใครก็ตามแต่ที่ก้าวมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะคุณจะเจอจุดเริ่มต้นที่มันดูดีบางคนจุดเริ่มต้นสวยหรูมากเข้ามาปุ๊บขายปังเลยเข้ามาปุ๊บขายดีขายปังพอไปอยู่ตรงกลางไม่เคยที่จะขายไม่ได้ไงพอขายไม่ได้น้อยจิตตกเฮ้ยห่อเหี่ยวมันกลายเป็นคุณดอกอย่าลืมนะคะทุกจุดเริ่มต้นของเราค่ะมันคือการเดินทางสะสมประสบการณ์ครูมีประสบการณ์ที่โชคโชนจริงๆนะคะโชคโชนมากที่คุณยังไม่รู้คุณอาจจะยังไม่รู้อีกหลายๆมุมของครูก็ได้ของการเดินทางนะคะมีทั้งเจ็บโคตรมีทั้งดีใจสุดๆมีทั้งแบบร้องไห้แบบบ้าบอคอแตกฟูมฟายมีทั้งแบบโอ้โหฟินเบอร์ล้านแบบนี้ค่ะคุณเข้าใจไหมทุกการเดินทางของครูมีรสชาติเสมอแต่อยู่ที่ว่าคุณจะแกร่งหรือเก่งแค่ไหนวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะทำอะไรคุณเจอหมดทุกบทบาทถ้าคุณไปเริ่มต้นกับงานประจำวันนี้คุณเริ่มต้นจากการเป็นแม่บ้านขายอาหารตามสั่งคุณไปดูพี่นอมพี่นอมเป็นทีมงานของเลคาโบเป็นแม่บ้านเป็นขายอาหารตามสั่งทำห้องโอ้โหเป็นคือเราไม่เคยรู้หรอกค่ะว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีเกี่ยวกับอสังหารู้แต่ว่าเขาขายอาหารตามสั่งแล้ววันนึงพี่นอมอะค่ะฟื้นจนครึ่งวันไม่เอาแล้ววางกระทะเลยไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วคือสุดแล้วค่ะจนถึงขั้นให้ลูกปิดร้านให้ไม่ไหวแล้ววางกระทะตะหลิวเลยค่ะคุณฟังนะคะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นแล้วสุดท้ายมันต้องมีจุดที่มันสิ้นสุดวันนี้เราเริ่มต้น
พี่นอมไปสิ้นสุดของการไม่ขายอาหารตามสั่งแต่ทุกวันนี้พี่นอมเป็นมหาเศรษฐีออนไลน์ค่ะพี่นอมขายออนไลน์เป็น CEO พี่นอมแล้วไม่นานพี่นอมจะเป็นซุปเปอร์ CEO ปักหมุดลุกปักหมุดคอยดูค่ะการเดินทางของพี่นอมก็เหมือนกันมีทั้งขายดีมีทั้งเงียบในนั้นแหละมันจะสอนเราว่าพอเราเงียบเราต้องขยับโฟลว์ยังไงเราต้องหมุนมุมกล้องไหมเราต้องยืนมุมใหม่ไหมเราต้องไลฟ์แบบใหม่ไหมเราต้องเห็นไหมคะเราจะเห็นพัฒนาการในนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณจะมีจุดเริ่มต้นเสมอแต่คุณจะไม่รู้เลยว่าจุดจบของสิ่งที่คุณเลือกคืออะไรมันอาจจะคือความสำเร็จมันอาจจะคือเป้าหมายมันอาจจะคือสิ่งที่คุณตั้งไว้แต่ก่อนที่มันจะไปถึงค่ะมันมีคลื่นอยู่ในนั้นเสมอค่ะเพราะฉะนั้นมันสอนให้เราลองรับความเจ็บปวดได้ลองรับความสุขได้ยอมรับในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นในระหว่างเดินทางมันถูกเตะถูกถีบถูกกระทืบบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะจากอะไรจากจักรวาลค่ะทดสอบบ้างอะไรบ้างเงียบจังนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงค่ะมันไม่มีใครขายดิบขายดีทุกวันแล้วค่ะจริงไหมคะมันก็ต้องมีบ้างที่เขาจะต้องหยุดใช้เงินหยุดกินให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ทุกอย่างมันจะต้องมีแบบนั้นบ้างเพราะฉะนั้นยอมรับค่ะยอมรับกับจุดเริ่มต้นของคุณเพื่อที่ไปสู่จุดความสำเร็จจุดหมายเป้าหมายวันนี้ลองดูค่ะใครที่ไม่เคยขายออนไลน์เข้ามาค่ะแบรนด์นพก้าวนะคะจะบอกว่าเรามีสอนฟรีนะคะเรามีสอนฟรีสอนขายฟรีเรามีพี่เลี้ยงให้คุณตลอดการเดินทางคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะจิตตกนะคะเพราะเราค่ะเวลาคุณจิตตกนะคะเราจะมีแม่ทัพแม่ทีมนะคะกระทุ้งให้คุณค่ะจิตไม่ตกนะคะนี่คือสินค้าแบรนด์นพก้าวทั้งหมดนะคะนี่คือสินค้าแบรนด์นพก้าวทั้งหมดถูกจริตกับตัวไหนอยากรู้เรื่องอะไรในชีวิตของคุณหรือในร่างกายของคุณมีปัญหาเรื่องอะไรทักถามทีมงานนพก้าวได้ทุกคนนะคะมีปัญหาเรื่องเส้นผมมีปัญหาเรื่องภายในมีปัญหานอนไม่หลับมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดว่ามันกวนจิตใจคุณนะคะถ้าคุณอยากจบมันหรือถ้าคุณอยากให้ชีวิตคุณดูลันลาอยากให้ชีวิตของคุณมันล่าเริงอยากให้ชีวิตของคุณมันดีงามหรืออยากมีรายได้นะคะทักถามทีมงานมาเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาไม่ได้เป็นทีมงานธรรมดานะคะนพก้าวเขาคือหุ้นส่วนของนพก้าวทุกคนเลยคุณไปขายแบรนด์อื่นคุณอาจจะได้เจอตัวแทนเล็กตัวแทนย่อยตัวแทนน้อยตัวแทนกระปึกกระปี๋กระปุ๊ดกระปิ๊ดซื้อแล้วก็เลิกขายหายหัวไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ของพวกเราคุณไม่ต้องกลัวค่ะเรามีบัตรให้กับทีมงานเราชัดเจนที่สำคัญที่สุดนะคะทุกคนคือหุ้นส่วนนะคะเขาไม่หนีคุณไปไหนค่ะถึงเขาหนีคุณไปไหนคุณก็ติดต่อคนข้างบนคนข้างบนคนข้างบนได้จนถึงครูค่ะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะลองก้าวเข้ามานะคะแบรนด์นี้การันตีโดยครูนี่แหละค่ะว่าครูไม่หายไปไหนนะคะให้ดูสินค้าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถึงวันที่29มิถุนายนเรามีโปรซื้อ1ชิ้นราคาเต็มสามารถขอแลกซื้อโปรครึ่งนึงได้รายละเอียดเป็นยังไงไปสอบถามกันเอาเองคุณสามารถซื้อราคาเต็มเพียงแค่ชิ้นเดียวแล้วที่เหลือนะคะคุณสามารถหารครึ่งจ่ายครึ่งเดียวซื้อครึ่งเดียวได้ในราคาตัวแทนนะคะหรือคุณไม่มีเงินเลยอยากเข้ามาลองขายไม่มีทุนเลยแต่อยากมาได้วิชาเข้ามาค่ะเราไม่เก็บตังคุณแม้แต่บาทเดียวโอเคไหมคะมาทดลองขายค่ะเรามีรูปให้เรามีทุกสิ่งอย่างให้ลองเอาไปขายดูถ้าชอบค่อยเข้ามาถ้าไม่ชอบก็ขายเล่นๆหัวๆไปลองดูเอาวิชานะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอครูโชคดีเพราะครูมีแต่สิ่งดีให้คุณเสมอสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ